บาหลีอินโดนีเซียพร้อมเปิดก่อนคริสต์มาสจะทำได้จริงหรือไม่สำหรับบาหลีนี่อัปได้พูดไปตั้งแต่กรกฎาแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็น้าแตกไปรอบหนึ่งว่าจะเปิดกันยาสุดท้ายก็เปิดไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลจิตตกทั้งทๆที่บาหลีเขาก็พูดเองเลยนะว่าเขาคุมเรื่องของโควิดได้ดีมากแล้วก็พื้นที่ของเขาเป็นส่วนใหญ่เป็นกลางแจ้งที่เที่ยวเป็นกลางแจ้งเป็นที่พักเป็นรีสอร์ท ฉะนั้นการติดโควิดเนี่ยยากมากอยู่แล้วอากาศก็ร้อนด้วยอะไรอย่างนี้อแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกรัฐบาลกลางไม่ยอมคือชีวิตของคนบนเกาะจะต้องไปขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางมันเหมือนกับที่ไหนสักที่หนึ่งแถบนี้ก็ไม่รู้ะเนาะอย่างของเรานี่ภูเก็ตพัทยาเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโลกเลยนักท่องเที่ยวสิบสี่สิบห้าล้านส่วนพัทยาก็เกือบสิบล้านแถมยังมีสนามบินอยู่ใกล้ๆตัวเองซึ่งควรจะเปิดได้ก่อนก็คือจํากัดพื้นที่ไม่ให้คนออกเลย แล้วก็เข้ามาแบบไม่ต้องตักตัวหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําแล้วก็มีประเทศเขตร้อนนี่แหละที่เป็นเกาะเป็นทะเลทั้งหลายเนี่ยเขาก็เปิดนํากันไปก่อนแล้วนะเยอะแยะเลยอะแถบแคริบเบียนอเมริกาใต้หรือว่าแถบทางมาลดีเซเชลแอฟริกาใต้อะไรเงี้ยก็มีแต่ประเทศแถบนี้แหละแถบเซาท์อีสเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าแถบบน,บน จีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือแถบล่างๆออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือหมู่เกาะแถบนั้นที่จิตตกโควิดกันทั้งโซนครับไม่รู้ว่าพระเจ้าเขากําหนดเป็นโซนจิตตกหรือยังไงเพราะบังเอิญมันอยู่แนวตรงกันพอดีเลยตั้งแต่บนลงล่างเลยคือตั้งแต่ญี่ปุ่นจนไปถึงนิวซีแลนด์คืออยู่แนวและนาบเดียวกันหมดเลยที่จิตตกพร้อมๆกันซึ่งตอนนี้คือเรารอผู้นําอยู่นะผู้นําประเทศไหนอ่ะที่เขาจะเปิดได้อ่ะก็หวังว่าจะเป็นบาหลีหรือเปล่าตามข่าวนี้คือเดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอนะครรับบาหลีพ้อม สำหรับนักท่องเที่ยวนานา,นาชาติอยากเปิดก่อนคริสต์มาสเรามาดูเนื้อหากันว่าสุดท้ายจะทำได้จริงหรือไม่ก็เป็นเกาะสวรรค์ที่เป็นเกาะชื่อดังของโลกนะก็ไม่รู้ว่าถ้าเทียบกับแถบแคริบเบียนหรือแถบที่บอกว่ามาลดีฟอะไรพวกนี้อันไหนจะดังกว่ากันแต่ที่แน่ๆคือสู้เราไม่ได้หรอกภูเก็ตเนี่ยมีมากกว่าเขาเยอะเคยดูตัวเลขแล้วมากกว่าบาหลีสักครึ่งหนึ่งก็ว่าได้แต่ว่าภูเก็ตไม่ยอมรีบคือเขาอยากรีบแต่ว่าก็ติดที่รัฐบาลกลางเช่นเดียวกัน ก็สงสัยว่าปัญหาเหมือนๆกันเลยก็คือว่าชีวิตของคนบนเกาะแต่ต้องถูกคนที่อยู่ไกล,กละนะไม่ใช่คนที่มาลงพื้นที่แถบนั้นได้ซ้ำอ่ะคืออาจจะมีมาบ้างแต่ว่าเหมือนมานอนเล่นหรือยังไงก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมก็ต้องถูกคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยมาเป็นคนกําหนดชะตาของตัวเองทั้งทีงท่การติดเชื้อต่ํามากสามารถเปิดได้ก่อนอย่างของเราเนี่ยภูเก็ตถือว่าดีกว่าบาหลีมากในแง่ของเรื่องโควิดเพราะว่าแทบไม่มีการติดเชื้อเลย มาตั้งแต่หลังเมษาแล้วก็ว่าได้ก็คือดีมากมากมา,กมากแต่ก็ทําไม่ได้อยู่ดีแล้วก็จากข่าวนี้ก็ดาว่าเนื่องจากความไม่ท่าม,มากของเขาไม่ท่าม,มากของบาหลีก็เลยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรการท่องเที่ยวของโลกองค์กรการท่องเที่ยวแห่งสหรประชาชาติ U N W T O ก็ WTO ก็คือ World Travel Organization ใช่ไหมยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก่อแถบนี้แหละ เขาจะมีการเข้ามาไหมแต่คงเข้ามาไม่ได้หรอกเข้ามาก็ต้องกัก14วันนะเนาะเกี่ยวไม่ก็เลยไปช่วยบาหลีก่อนหรือเปล่าก็คือยื่นมือเข้ามาเพื่อมารับรองคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่างๆเพื่อรับรองว่าบาหลีเปิดได้คือไปบอกรัฐบาลกลางด้วยหรือเปล่าแล้วทีนี้ทางองค์กรนี้การท่องเที่ยวของโลกก็บอกว่าฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาเห็นอินโดนีเซียและบาหลี พวกคุณสามารถเปิดสําหรับการท่องเที่ยวได้ในเร็วๆนี้หรือยังไงก็ในปีถัดไปคือเปิดได้อยู่แล้วมาช่วยพูดละมังอะไรเงี้ยนะฉันไม่ประหลาดใจเลยที่เห็นรัฐบาลประกาศว่าบาหลีจะเปิดก่อนคริสต์มาสครับอีกไม่กี่วันแล้วนะประมาณสสัปดาห์นะเปิดก่อนได้จริงหรือเปล่าก็ทางองค์กรนี้ก็ไปสำรวจสถานที่ต่างๆในบาหลีทั้งสนามบินนานาชาติของบาหลีแล้วก็ที่ท่องเที่ยวต่างๆของบาหลี บอกเลยว่ามาตรฐานและความปลอดภัยเนี่ยฉันพบว่ามันมหัศจรรย์มากๆมันแจ่มมากๆเลยนี่แหละก็คือสิ่งที่ดีที่สุดประโยคนี้เด็ดมากฉันหวังว่าการร่วมมือของเรากับรัฐบาลของอินโดเนี่ยสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประเทศแถบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ตรงน,นี้เนี่ยความร่วมมือ collaboration กับ government of Indonesia สามารถเนี่ย good example that neighboring country ประเทศเพื่อนบ้าน o t t h u r o u u t t y y n a s อ a c เ n เซีย n f r เลเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆพี่ๆแถบนี้ที่อย่างที่อ้อบอกจิตตกโควิดกันทั้งโซนแม้กระทั่งประเทศยักษ์ยญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันประเทศยักษ์ยที่อ้างตัวเองว่าพัฒนาแล้วก็ยังจิตตกโควิดไม่เลิกครับสามารถมาเรียนรู้จากกรอบเล็กๆอย่างบาหลีได้นะคือบาหลีเนี่ยเขากระทบกระเทือนมากๆเพราะว่าโควิดใช่ไหมจากเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย ประมาณ6กสเปอ่นอะยังน้อยกว่าภูเก็ตนะภูเก็ตพึ่งพาการท่องเที่ยวเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บาหลีบอกว่าพึ่งพาห0สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาที่บาหลีถึงสิบล้านคนต่อปีภูเก็ตเราสิบสี่สิบห้าล้านครับมากกว่าเขานะก็ตรงนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยเขาเปิดก่อนได้หรือแม้กระทั่งว่าเรายังไม่ได้เปิดทั้งประเทศที่ใช้คําว่ายังไม่เปิดเพราะว่าเรายังมีเรื่องของการกักตัวไงถ้ายังมีการกักตัวสวิบสี่วนะ ยังถือว่ายังไม่เปิดต่อให้ฟรีวีซ่าถือกระเป๋าเข้ามาได้เลยก็ถือว่ายังไม่เปิดถ้ายังมีการกักตัวฉะนั้นประเทศที่หรือเมืองท่องเที่ยวชื่อดงังต่างๆสามารถเปิดก่อนได้โดยไม่ต้องรอให้ประเทศเปิดทั้งประเทศเนี่ยเขาจะกังวลเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าที่เป็นเกาะเนี่ยส่วนใหญ่เขาพึ่งพาการท่องเที่ยวฉะนั้นประเทศไหนที่เป็นเกาะเป็นเกาะเลยอ่ะไม่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะเขาก็เปิดก่อนเป็นแถวแล้วเขาก็คุ้มโควิดเขาก็ไม่พุ่ง แต่เราก็ไม่ดูตัวอย่างจากเขาฉะนั้นของเราอ่ะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอ่ะเปิดก่อนได้เลยเสร็จแ,แล้วก็จํากัดพื้นที่ว่าคนในห้ามออกนะแล้วก็มีการตั้งโปรโมโชั่นให้ด้วยนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วถ้าติดโควิดนะจ่ายให้เลยแสนหนึ่งหรือให้ประกันโควิดฟรีหรืออะไรคือจริงๆอ่ะถ้าถามแค่ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยเขาทําได้อยู่แล้วเขาพร้อมทําอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันติดที่รัฐบาลกลาง ติดที่รัฐบาลกลางที่กังวลอะไรไม่รู้ก็คือชะตาชีวิตของคนบนเกาะหรือคนในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยองมาขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางซึ่งมันไม่เหมาะสมคือคือกั้นพื้นที่ไปเลยคนนักท่องเที่ยวมาลงไม่ต้องกักเสร็จแล้วก็อยู่ได้แต่ในนี้ถ้าเกิดใครติดก็รักษาเลยติดโควิดก็รักษาได้เลยคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเข้ามาได้แต่ทางเครื่องบินคือนักท่องเที่ยวเข้ามาก็สามารถเปิดก่อนได้โดยที่ในประเทศไม่ต้องกลัวหรอก คือเราก็มาช่วยกันคุมเลยไม่ให้เขาผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาดูเลยว่าตกลงมันติดเยอะจริงหรือเปล่าถ้าติดไม่เยอะก็คนที่กําลังกังวลเขาก็จะได้โอเคไงมันขึ้นอยู่กับผู้นําว่าทุกโต๊ะเปิดเลยเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวเราต้องทดลองบ้างครับเอาแต่ปิดกันอย่างนี้คือยังไงมันก็เหมือนเดิมตลอดนะต้องรอวัคซีนมาแล้วมีวัคซีนแล้วมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ